มาต่อกันที่นักร้องสาวแองจี้ทิติชาค่ะที่หลังจากปล่อยซิงเกิลแรกออกมาบอกเลยว่ากระแสนี่ดีสุดๆเลยทีเดียวนะคะก็มีคนดังร่วมทำชาเลนจ์เพลง I'm in love กันแบบกระหึ่มโซเชียลเลยทีเดียวค่ะงานนี้แองจี้ทิติชาศิลปินจากค่าย E29 Music Identities นะคะก็ใจฟูขึ้นมาทันทีเลยค่ะเมื่อรู้ว่าเพลงนี้มีคนร่วมทำชาเลนจ์กันเป็นจำนวนมากเลยนะคะแถมแต่ละคนก็มีไอเดียน่ารักน่ารักสร้างความคึกคักว่อนโซเชียลเลยละค่ะงานนี้ก็ทำเอาสาวน้อยแองจี้ใจฟูขึ้นเป็นกองเลยค่ะขอบอกเลยนะคะว่านอกจากจะได้ร่วมสนุกกันในแคมเปญ Hashtag I'm in love challenge กันแล้วยังได้ลุ้นรับของรางวัลแบบจุกๆติดไม้ติดมือกันด้วยแคมเปญนี้หมดเขตร่วมสนุกกันในวันที่20พฤศจิกายนนี้ของรางวัลจัดหนักจัดเต็มเจ้าแรกเจ้าเดียวอย่ารอช้าเข้ามาร่วมชาเลนจ์กันเยอะๆนะคะ